ร้าน Kitto Shop ร้านเติมเกมโรบล็อกที่รับประกันการเติมไวทันใจมีบริการเติมโรบัคระบบ VIP Servers มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆอาทิเช่นแมป Blockfoot King Legacy นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID เทพแมป Blockfoot และ King Legacy รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่น Roblox Code Toy Code Fest Code และโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรีส์ก็มีอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแอดมินบริการดีตอบไวมากร้าน Edith My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Blockfoot Man City Bokuno King Peach และรับกดผลเกมพาสในแบบ Blockfoot รับกดเพชรแมป All Star อีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบล็อกในแมปต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติมโรบัคในระบบ VIP Server ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกโพสต์กันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็อยู่กันในซีรีส์เปลี่ยนผลปีศาจฟาร์มเลเวลทุก1ชั่วโมงกันอีกแล้วเนาะซึ่งในคลิปนี้นะฮะก็เป็น EP ที่12ก็มาไกลแล้วเนาะแล้วก็คนก็ไม่ค่อยดูเลยด้วยไม่รู้เขาเบื่อกันหรือยังนะพอคนไม่ค่อยดูพี่ก็หมดกำลังใจทำนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาสุ่มผลปีศาจกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน EP นี้พี่จะได้ผลปีศาจอะไรมาฟาร์มเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูผลแรกของเรากันนะครับผม3 2 1ป้าบผลกิโลอีกแล้วท่านผู้ชมผลกิโลเหมือน EP ที่แล้วเลยอ่ะพี่กลัวคนดูเบื่อไงกลัวคนดูเบื่อนะฮะเพราะว่าพี่มีผลปีศาจอยู่ในคลังอยู่อันนี้พี่จะเอาผลนี้ออกมาฟาร์มเดี๋ยวผลนี้เก็บก่อนผลกิโลนะครับผมทิ้งไปนะครับพี่จะเอาผลพิษมาฟาร์มเพราะว่าเดี๋ยวคนดูเบื่ออ่ะนี่นะครับผลพิษนะพี่ได้มาจากการแอบมาสุ่มนะฮะคือพี่แอบมาสุ่มคนเดียวนี่แหละสุ่มเงียบๆเลยฮะเผื่อจะดวงดีนะฮะตอนไม่ดัดคลิปนี่ดวงดีมากเลยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ผลนี้นะครับผมในการฟาร์ม EP นี้เลยฮะ EP ที่12นะฮะเป็นผลหลักล้านนะที่พี่สุ่มได้นะตอนที่พี่ไม่ได้อัดคลิปนะฮะโอเคเรามากินผลพิษแล้วเราก็จะมาฟาร์มไปพร้อมกันนะฮะไปกินเลยครับผมอึดเฮ้ยยำอัศเชิญโอ้โหใช้ตั้ง300มัตเตอรี่อ่ะท่านผู้ชมสกิล V พี่คิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้ใน EP นี้เนาะโอเคท่านผู้ชมพี่มีผลแล้วนะฮะแต่พี่อยากใช้ผลแรงๆอ่ะแต่อุปกรณ์ของพี่มันไม่แมทอ่ะคือมันไม่ได้บวกผลปีศาจอะไรมากมายอ่ะแล้วพี่จำได้นะครับผมว่ามันมีไอเทมชิ้นหนึ่งนะที่มันเพิ่มพลังดาเมจของผลปีศาจนั่นก็คือกลองนะครับผมกลองของก็อดเอเนลนะแล้วมันก็อยู่ที่โลกแรกด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตกลับไปที่โลกแรกแป๊บหนึ่งนะเพื่อไปซื้อกลองนะแล้วก็กลับมาฟาร์มนะท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับปะกลับโลกแรกกันนะฮะอ่ะพี่กลับมาโลกแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเราจะตุยเย่หรือเปล่าจะโดนใครคิวหรือเปล่านะครับอ่ะเราก็จะขึ้นเกาะสกายเปียกันนะครับผมแล้วเราก็กลับไปที่โลก2เหมือนเดิมเนาะไป let's go อ่ะเราก็มาถึงเกาะสกายเปียกันแล้วนะครับพี่รู้สึกว่ามันจะไขอยู่ตรงปราสาทตรงชั้น2นะท่านผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่าเนาะนี่นะครับชั้นที่กำลังจะถึงนี้นะครับมันมีกลองก็อดเอเนลอยู่เนาะน่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันนานมากเออนี่ไงครับผมใช่จริงๆด้วยนะฮะอ่ะกลองก็อดเอเนลนะครับผมราคา 500,000 เบลีนะครับผมช่วยเพิ่มดาเมจของผลปีศาจนะอ่ะ 500,000 นะครับผมจัดไปนะฮะอ่ะทีนี้เราก็วาร์ปกลับจุดเดิมของเราเนาะอ่ะไกลหน่อยเนาะทีนี้เราก็สามารถกลับไปที่โลก2นะเดี๋ยวเราก็จะไปดูคุณสมบัติของกลองก็อดเอเนลกันดูนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับไปกับโลก2กันครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเราก็กลับมาที่โลก2ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะวาร์ปเข้าคาเฟ่เลยนะแล้วเราก็ไปดูคุณสมบัติของกองก็อดเอเนลกันเดี๋ยวเปลี่ยนใส่กองก่อนนะครับผมอยู่ที่ Accessory นี่นะครับผมกองก็อดเอเนลบวกอะไรบ้างนี่นะครับผมกองก็อดเอเนลนะฮะบวกดาเมจผลปีศาจ 10% โอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราอัพสตัทดีกว่าเรามีสตัทเหลืออยู่42พอยต์นะฮะอัพไปให้หมดเลยแล้วกันนะอัพลงที่ผลปีศาจนะครับเอ้ย 1,800 ท้วน 1,800 ท้วนเดี๋ยวสตัทที่เหลือนะเดี๋ยวพี่จะเริ่มอัพเลือดท่านผู้ชมป่ะเราไปเกาะต่อไปของเรากันนะครับผมนั่นก็คือเกาะกรีนโซนนะฮะ Let's go โอเคครับผมก็ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเกาะกรีนโซนกันแล้วเนาะเออ
ที่เลเวลเกิน850แล้วเนี่ยพี่สามารถรับเควสทำเผ่าสกาย V2 ได้แล้วเนาะแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวฟาร์มเลเวลกันก่อนนะครับนี่นะครับผมตัวนี้นะฮะสามารถรับได้ตอนเลเวล875เนาะพี่ก็เกินมาแค่เลเวลเดียวนะฮะมาตัวแรกนะครับผมพี่จะลาก3ตัวไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเพราะมันไกลกันมากเลยอ่ะหรือว่าต้องลากทีละ2ตัวก็ไม่รู้นะครับเปิดฮากิสังเกตด้วยไหวไหม3ตัวเปิดฮากิสังเกตเพราะว่าไอ้ผลวีนอมเนี่ยผลพิษเนี่ยฮะมันไม่ใช่สายโลเกียนะยึบโอ้ยโอ้ยหลบ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 ยกไว้นะครับลักทีละ3ตัวน่าจะพอได้เอายิงอุ้ยตายไปตัวหนึ่งโดนพิษกัดนะครับผมโอ้มัตตารีขึ้นรัวๆอุ้ยโดนพิษกัดไปอีกตัวหนึ่งนะครับยิงโอเคตอนนี้มี59มัตตารีแล้วนะครับลากต่อนะครับเดี๋ยวถ้ามันสามารถใช้ได้ครบทุกสกิลเนาะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูจริงนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ตอนนี้พี่เลเวล900แล้วนะครับสามารถรับเควสใหม่ได้แล้วเนาะแต่สกิล4พี่ยังใช้ไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าผลพิศาจมันโหดมันต้องใช้มัตตารีเยอะนะฮะในการใช้สกิลของมันเนาะอันนี้ต้องใช้200มัตตารีอ่ะเพิ่งได้แค่158มัตตารีเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายเควสกันก่อนนะครับหรือเราจะดูสกิลแค่นี้กันก่อนดีอ่ะดูสกิลแค่นี้กันก่อนก็ได้เนาะก็ตอนที่พี่ลากนะพี่จะใช้สกิล F ในการลากนะครับผมลากแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับบอทมันก็จะโดนดาเมจด้วยนะมันจะโดนพิษนะครับนี่นะครับแล้วเราก็กดปล่อยนะฮะบอทมันก็จะกระเด็นไปเรื่อยของมันนะฮะแล้วเราก็ค่อยลากมารวมกันต่อนะครับผมคือมันโดนสกิลบินของเราอย่างเดียวอ่ะคือเลือดเกือบหมดอ่ะท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วเราต่อด้วยสกิล Z นะสกิล Z สามารถกดค้างได้นะครับกดค้างได้แล้วก็ไอ้บ่อพิษตรงนี้มันก็ทำดาเมจได้ด้วยเนาะแล้วก็สำหรับสกิล X นะครับผมก็จะเป็นสกิลแบบยิงพิษ3ลูกนะครับไปรวมเป็นที่เดียวกันเนี่ยอย่างงี้นะครับผมแล้วค่อนข้างแรงด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อด้วยสกิล F นี่นะฮะคือไม่ต้องใช้สกิลมันก็ตายนะถ้ามาเดินไปเหยียบพิษอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายจุดฟาร์มนะครับผมไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมถ้าจบเกาะนี้นะจะสามารถใช้สกิล C ของหมดพิษได้หรือเปล่านะโอเคมาฟาร์มต่อนะครับผมนี่นะครับเราก็ใช้สกิล F ในการลากเลยท่านผู้ชมนี่นะฮะบอทพวกนี้มันมีฮาคิด้วยนะอุ้ยตายเลยเหรอถึงกับตายเลยเหรอถึงกับตายเลยท่านผู้ชมมันโดนพิษกัดนะครับสกิลบินนะยิง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 แล้วก็จะสกิล F ปั่นไปนะครับผมตัวนี้เพิ่งเกิดใหม่ฮะโอเคเดี๋ยวรอมันเกิดทีเดียวนะฮะลากลากโดยสกิลบินนะครับผมลากนะครับตัวนี้ใกล้ตายละตายไปแล้ว ตายไปเฉยเลยเอ้าชนเข้าไปชนเข้าไประเบิดไปนะครับผมโอ้ยิงเรียบร้อยเลเวลอัพแบบงงๆฟาร์มง่ายอยู่นะโอเคก็ไปเดี๋ยวขอฟาร์มยาวๆเลยแล้วกันนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับพี่สามารถรับเควสตีบอสฟูจิโทระได้แล้วเนาะแล้วก็สกิลนะครับผมพี่ขาดแค่สกิล V สกิลเดียวนะนั่นก็คือสกิลแปลงร่างเป็นตัวพิษยักษ์นะฮะป่ะเดี๋ยวไปลองใช้สกิลกับบอสฟูจิโทระกันดีกว่านะครับผมสกิลที่เราสามารถใช้ได้ในตอนนี้เนาะคือบอสฟูจิโทระเนี่ยคือมันค่อนข้างตึงเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่จะไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็เข้าไปใกล้ๆสกิล F ครับผมสกิล C แล้วก็สกิล X ครับผมแล้วก็ C นะครับผม C อุ้ยโอ้ยังตึงอ่ะท่านผู้ชมจะรอดไหมเนี่ยเอ้าบินมันจะรีเลือดยังท่านผู้ชมยังไม่รีครับผมก็จัดไปครับยิงยิงยิงตีโยกไปครับโยกโยกกลัวฝนอุกกาบาตมันอย่างเดียวท่านผู้ชมเฮ้ยรอดรอดรอดเอายิงเอายิงระเบิดไปเดี๋ยวใช้ฝนอุกกาบาตก็พอนะครับเอายิงเอาซีแล้วก็ X F ยิงโอเคเรียบร้อยจัดการได้แล้วนะครับตายไปรอบหนึ่งนะฮะก็สตัทน่าจะมีเยอะนะสตัทมีเยอะอยู่ท่านผู้ชมมีตั้ง162 พอยต์นะฮะ
เดี๋ยวอัพร้อยหนึ่งนะฮะลงที่ผลปีศาจนะครับที่เหลือก็30นะครับลงอย่างละอันน่าจะได้ละมั้งโอเคประมาณนี้มาเดี๋ยวฟาร์มต่อนะครับผมจนกว่าจะออกเกาะนี้ได้นะอีก20เลเวลนะพี่ว่านะครับโอเคท่านผู้ชมผลปีศาจเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ทำเควสนี้เสร็จพี่น่าจะไปเอาผลปีศาจได้เนาะเหลืออีกเควสเดียวนะฮะน่าจะย้ายเกาะได้ด้วยนะครับลุยนะครับผมโอเคเสร็จเควสท่านผู้ชมย้ายเกาะได้ด้วยนะฮะแล้วก็ผลปีศาจเกิดด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่จะเจอผลอะไรเนาะท่านผู้ชมครับเหมือนจะเป็นเกาะที่เราต้องมาฟาร์มด้วยเนาะแล้วก็ผลก็เกิดเกาะนี้ด้วยอะ อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่จะเจอผลอะไรที่เกาะนี้เนาะเกิดอยู่ตรงนี้เหรอเจอแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยผลยางผลยางครับผลนี้เราไม่เคยฟาร์มด้วยนะฮะโอ้ว้าวแจ๋วเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอไปตีบอสก่อนนะครับเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะครับไปๆเดี๋ยวขอไปตีบอสก่อนนะครับอ่ะมาถึงบอสแล้วระเบิดใส่ก่อนเลยทีนึงยิงปุ้มตีเอฟอุ้ยโดนเอายิงโอ้โหพิษแบบฟุ้งมากเลยท่านผู้ชมดูเอ็กปุ้มเลือดเอ็กไม่ใช่แซดนะครับผมยูซี่ยูเอ็กอืมอันนี้สกิลแซดทิวเอฟโดนไหมยกไปครับยกไปใกล้แล้วบอสใกล้ตายแล้วสกิลเอ็กอืมเรียบร้อยเหลือบอสอีกตัวนึงฮะก็คือไอ้บอสเบลามี่เนาะอ่ะมาถึงแล้วนะครับบอสเบลามี่ปึ้มระเบิดก่อนถึงบอสด้วยเปิดได้สกิลแซดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลซีเอ้าวืดสกิลซีเมื่อกี้สกิลเอ็กวืดนะครับแล้วก็พูดสกิลผิดด้วยอ่ะสกิลแซดโหบอสจังหวะมันดีมากสกิลเอ็กพี่ก็ยังไม่ได้ว่าคุมของมันเหมือนกันนะไอตัวนี้เนี่ยบึ้มตัวนี้น่าจะตายง่ายนะครับอืมตีสกิลแซดเอฟเรียบร้อยอุ้ยได้พิงโค้ดมาท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่พิงโค้ดดิแบ็คโค้ดนะครับนี่ฮะผ้าคลุมใหม่ของเราโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันบวกอะไรฮะอยากรู้เหมือนกันนะครับอันนี้พี่ก็เพิ่งได้นะไปดูคุณสมบัติของมันกันนะครับอ่ะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติผ้าคลุมหนามของโฮลาซอนใช่ไหมที่มันหน้าตาแบบนี้ปะโฮลาซอนนะครับมาดูว่ามันบวกอะไรนะครับก็ผ้าคลุมอันนี้เนาะเพิ่มพลังโจมตี 7.5% นะครับผมทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนหมัดผลปีศาจนะครับผมแล้วก็ดาบนะ 7.5% นะแล้วก็เพิ่มเลือด200แล้วก็เพิ่ม energy 200นะครับเพิ่ม2อย่างหลายอย่างมากๆเลยท่านผู้ชมสำหรับผ้าคลุมนี้นะแต่พี่ว่าของ God Anel นะมันเพิ่มผลปีศาจได้ดีกว่านะครับอ่ะอันนี้แหละเราจะใช้อันนี้แหละนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็สำหรับ EP 12นะก็ขอจบเอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผม EP ที่13นะครับกับผลยางแล้วเราก็ต้องไปฟังมาที่เกาะซอมบี้นะฮะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกๆคนนะที่รับชมก็จะจบด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายทุกคนด้วยนะบ๊ายบายมาแล้วชุดลายไฟเวอร์ชันใหม่สุดหล่อเท่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเนื้อผ้าเบาสบายเหมือนไม่ได้ใส่เส้นใยผ้าได้มาจากหนอนไหมมาหมื่นปีใส่แล้วยืนสบายใส่เล่นได้ทุกแบบสาวเอ็นสาวกีใส่แล้วสาวเหลียวใส่แล้วดวงดีมีให้เลือกถึง4 สีไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูราคาเพียงแค่10 โลบัคเท่านั้นแต่ดูก่อนถ้าซื้อภายในเดือนนี้เราให้ราคาพิเศษเพียง8 โลบัคเท่านั้นเพราะบริการส่งฟรีถึงตัวละครท่านลิงก์ร้านขายชุดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่อุดหนุนไป